ชนลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่1กรกฎาคม2566โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้เอาได้ยังไง Breaking News ไทยสะเทือนลีกอังกฤษเซ็น2ปีแข่งทีมชาติไทยเปิดตัวประเดิมซ้อมทีมชุดใหญ่นะโดยกันนี้ข่าวใหญ่วงสะเทือนวงการฟุตบอลไทยที่ประเทศอังกฤษกันเลยทีเดียวนะฮะเมื่อสโมสรบันทรีทีมชั้นนำในลีกวันของอังกฤษบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวนาธานเชมแข่งทีมชาติไทยร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยประการหลังทีมชาติไทยเจ้าของส่วนสูง190ซมวัย18ปีถูกยืมตัวมาจากทางเบิร์นบรีมายังทางบันทรีในฤดูกาลที่ผ่านมาก่อนจะมีส่วนสำคัญช่วยทางบันทรีเนี่ยผงาดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษในรุ่น U18 ปีครั้งหน้าประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ซึ่งนาธานเชมกลายเป็นนักเตะไทยคนแรกที่สามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษรุ่นเยาวชนได้ก่อนที่จะหมดสัญญายืมตัวและต้องกลับไปยังต้นสังกัดเบิร์นบรีอีกครั้งโดยล่าสุดด้วยฟอร์มอันแข็งแกร่งของสโมสรกับทางบันทรีจัดการเซ็นสัญญาในการคว้าตัวประกันหลังทีมชาติไทยรายนี้เข้าสู่ทีมอย่างเป็นทางการด้วยสัญญาเบื้องต้น2ปีถึงแม้จะต้องไปเล่นกับทีมบานซูรีอยู่23ปีและถูกดันขึ้นไปซ้อมกับทีมชุดใหญ่ทันทีในช่วงสัปดาห์หน้าก็ตามทีนะครับนะผมเป็นได้ว่างานนี้ก็จะเป็นนักเตะไทยคนแรกนะฮะที่ได้มีโอกาสขึ้นสู่ชุดใหญ่ในครั้งนี้แล้วก็ต้องรอดูกันต่อไปกันว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์เจ้าหนูนาธานเจมส์คนนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับโค้ชเฮงโพสต์เดือดหลังบิ๊กป้อมบอกนายกสมาคมบอลไทยต้องลาออกนะโดยในนี้กรณีบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเผยในที่ประชุมนะว่าฟุตบอลชายไม่ได้เหรียญทองแถมมีเรื่องทะเลาะวิวาททำให้ประเทศไทยเสียชื่อเสียงอย่างมากจึงขอให้พลตรีเอกดร.สมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยต้องลาออกในครั้งนี้ซึ่งล่าสุดนั้นโค้ชเฮงวิทยาลหกุลอดีตประธานเทคนิคทีมชาติไทยโพสต์ข้อความเดือดถึงประเด็นดังกล่าวระบุว่าหัวสมองเฮดกับหัวใจเฮดนั้นมันต่างกันแค่1ฟุตคนไทยส่วนใหญ่มันจะใช้หัวใจเฮดในการตัดสินใจมากกว่าทางใช้หัวเฮดนะหลังจากที่คุณประวิตรออกมาจุกนายกสมาคมต้องลาออกคงจะพูดเพื่อความสะใจเอาใจแฟนบอลเพราะเป็นนักการเมืองบอกตามตรงนะคุณกำลังผิดข้อบังคับของฟีฟ่าและตามหลักการพัฒนาฟุตบอลทุกๆประเทศทั่วโลกใบนี้จะมีหลักการเหมือนกันหมดโดยเฉพาะข้อแรกก็คือข้อที่1 Holistic Supportความหมายคือการได้รับการสนับสนุนทางการเมืองในเรื่องเงินตั้งแต่ผมเล่นมาจนเลิกเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นการสนับสนุนทางการเมืองอย่างจริงจังเหมือนประเทศอื่นเลยเพราะไม่รู้จักแยกผิดถูกนะฮะท้องฟ้าประเทศไทยจึงได้มองหม่นยังไงอย่างนั้นในครั้งนี้แต่ผมเป็นว่างานนี้โค้ชเฮงก็เดือดนะฮะก็ฟาดไม่ยั้งเหมือนกันครับงานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมมากันครับเอาหรือยังไงกับไทยไปซะเมื่อแฟนเสือเหลืองเครื่องจัด AK9 อาจตัดสินใจคัมแบ็กไทยลีกอีกครั้งก็เป็นได้โดยการเป็นประเด็นร้อนในลีกมาเลเซียเมื่อทาง AK9 อาทิศักดิ์ไกรสอนก่อนหน้าทีมชาติไทยโดนแฟนบอลของตรังกานู FC ออกมาวิจารณ์แบบดุเดือดชนิดที่ว่าเมื่อแปลเป็นไทยเล่นเอาจุกไปเหมือนกันหลังจากจบเกมรอบรองชนะเลิศศึกมาเลเซีย FA ครับตารางกันดู FC พ่ายในการโดนจุดโทษให้กับทางกัวลาลัมเปอร์ไป4-2ชวดเข้าไปเล่นลุ้นแชมป์ในรอบชิงชนะเลิศส่งผลให้แฟนบอลหัวร้อนด่ากราดทั้งสโมสรรวมถึงสตาฟโค้ชส่วนคนที่น่าจะโดนหนักกว่าใครเพื่อนก็คือกอล์ฟ AK9 อีกแล้วยกตัวอย่างคอมเมนต์นะครับผมคอมเมนต์แรกนะฮะบอกว่านี่คือนักเตะจอมขี้เกียจเล่นไม่ดุดันเล่นไม่ฉลาดผู้เล่นต่างชาติควรจะต้องดีกว่านี้คอมเมนต์ต่อมาเขาควรกลับไปที่ไทยซะคอมเมนต์ต่อมาอุลตร้าแมนเลือดไทยหมดยุค ของเขาแล้วจริงๆคอมเมนต์ต่อมาเสียทั้งเงินและก็เวลาและในการเข้ามาเชียร์ในเกมนี้คอมเมนต์สุดท้ายก็บอกว่าหมดแล้วจริงๆได้แค่วิ่งจ็อกกิ้งเท่านั้นนี่เป็นเพียงอารมณ์ร่วมบางส่วนของแฟนบอลสโมสรตรังกานู FC ที่พิมพ์ระบายออกมาแบบไฟลุกในโลกโซเชียลมีเดียต้องย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เมื่อทาง AK9 ได้รับความสนใจจากทางหลายทีมหลังจากเตรียมจะแยกทางกับเมืองทองในช่วงจบเลขแรกของฤดูกาล2022หลังลงช่วยทีมไป14เกมยิงไป5ประตูกับอีก2แอสซิส
โดยด้วยดีกรีระดับดาวยิงทีมชาติไทยที่ณเวลานั้นกำลังรับใช้ทีมชาติกับภารกิจลุยศึก AFF Mitsubishi Electric Cup 2022และก็อยู่ในช่วงชุดป้องกันแชมป์ได้สำเร็จโดยเฉพาะในเกมที่เคียร์มาเลเซียตกรอบรองชนะเลิศซัดไปถึง1ประตูก่อนจะมาปิดจ็อบเวียดนามในนัดชิงชนะเลิศซึ่งเพียงพอให้ทีมยักษ์ใหญ่ของอย่างทางตรังกานู FC นะฮะรองแชมป์มาเลเซียซุปเปอร์ลีก2022ดึงตัวแข้งรายนี้ไปร่วมทัพทันทีพร้อมกับมอบค่าเหนื่อยที่สูงถึง 500,000 บาทต่อเดือนด้วยความหวังของแฟนบอลที่คุ้นหน้าคุ้นตา AK9 เป็นอย่างดีโดยเฉพาะท่าดีใจอุลตร้าแมนนอกจากนี้สถิติของเขากับการลงเล่นในทีมระดับท็อปของไทยลีกอาทิเช่นบุรีรัมย์บริษัทเชลโล FC การท่าเรือ FC รวมถึงเบืองทองซึ่งหลายอย่างการันตีว่านี่คือของดีจากนั้นยิ่งทำให้แฟนบอลนะฮะต้องการจะเห็นในการล่าตาข่ายแบบชนิดที่ว่าสามารถช่วยทีมได้เพื่อจะไปลุ้นแชมป์เต็มตัวกับทางยะโฮดรุนตักซิมที่ครองความยิ่งใหญ่ในลีกเสือเหลืองคว้าแชมป์มา9สมัยติดต่อกันแล้วทว่ายิ่งความคาดหวังไม่มากผลงานที่สะท้อนออกมากลับตรงกันข้ามความผิดหวังเปลี่ยนเป็นความโกรธและแสดงออกมาแบบไม่มีกั๊กเลยนะลงเล่น12นัดเล่นจบเกม3นัดยิงไป3ประตูแอสซิสต์ไป2ครั้งแถมผลงานของทีมที่ร่วงลงไปอยู่โซนล่างของตารางคะแนนในอันดับที่8กลายเป็นเชื้อเพลิงที่จุดระเบิดใส่นักเตะแบบทันทีนั่นจะเป็นที่มาของการคอมเมนต์แบบสุดแสนจะเจ็บปวดลงไปถึง AK9 ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้ทำให้โอกาสสูงที่เจ้าตัวอาจจะขอกลับมาค้าแข้งที่ลีกบ้านเกิดเพราะในวัย32ปีกับดีกรีลงเล่นในไทยลีกไปทั้งสิ้น210นัดยิงไป59ประตูกับอีก20แอสซิสต์ยังมีหลายทีมให้ความสนใจอยู่นะอยู่ที่ว่าเจ้าตัวจะยอมหั่นค่าเหนื่อยลงมาสักหน่อยไหมแลกกับความสบายใจที่มากขึ้นเพราะเราทราบกันดีแฟนบอลของมาเลเซียรวมถึงอินโดนีเซียเนี่ยเมื่อรักมากย่อมเกลียดมากและก็แสดงออกแบบตรงไปตรงมาต่างกับหลายลีกที่ยังรักษาน้ำใจนักเตะอยู่บ้างในขณะนี้ซึ่งตลาด FC นครปฐมและก็อุทัยธานี FC เป็น3ทีมน้องใหม่ที่ให้ความสนใจ AK9 เราอาจจะได้เห็นกอล์ฟอุลตร้าแมนกลับมาปล่อยแสงอีกครั้งในไทยลีกในฤดูกาลหน้าก็เป็นนั่นครับนะผมเป็นว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเจ้ากอล์ฟ AK9 เรามาดูประเด็นข่าวจอมากันครับช็อควินาทีนุสราต้อมคำหนึ่งในตำนาน7เซียนทีมชาติไทยมอบวอลเลย์บอลให้กับทางทีมพิธาเผยสาเหตุทำไมถึงให้ในครั้งนี้ซึ่งงานนี้ควันหลงหลังเกมบนเวทีโลกระหว่างวอลเลย์บอลทีมชาติไทยพบทีมชาติตุรกีในศึกวอลเลย์บอลหญิงเดชั่นลีก2023สัปดาห์ที่3ณอินดอร์สเตเดียมหัวหมากประเทศไทยหลังเกมดังกล่าวมีภาพปรากฏว่านุสราต้อมคำหนึ่งในตำนาน7เซียนของทีมชาติไทยได้นำลูกวอลเลย์บอลไปมอบให้กับทางทิมพิธาลิ้มเจริญรัตว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยซึ่งทำให้เกิดความสงสัยบนโลกออนไลน์เป็นอย่างมากว่าทำไมจึงต้องนำลูกวอลเลย์บอลไปมอบให้กับทางทิมพิธาในครั้งนี้ซึ่งลานนี้ล่าสุดนะฮะนุสราต้อมคำตำนานเจ็ดเซียนทีมชาติไทยได้เผยเหตุผลที่แท้จริงโดยสาเหตุที่นำลูกวอลเลย์บอลไปมอบให้กับทางทิมพิธาโดยเขาระบุนะว่าก็เรารู้สึกว่าทุกปีตอนที่เราเล่นเราเคยให้ลูกบอลกับแฟนคลับเยอะมากเลยนะแล้ววันนี้ท่านพิธามาดูเองด้วยเราเห็นว่าเขามีลูกสาวเราก็เลยเอาไปมอบให้กับท่านดีกว่านะท่านก็จะได้นำไปมอบให้กับลูกสาวของท่านเพื่อลูกสาวอยากจะเล่นวอลเลย์บอลอยากจะเล่นกีฬาค่ะสำหรับโปรแกรมต่อไปทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะพบกับทางทีมชาติญี่ปุ่นวันที่1กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะผมเป็นว่างานนี้เป็นช็อตโมเมนต์น่ารักนะฮะก็ถือว่าไม่แน่ถ้าเกิดว่านายกรัฐมนตรียุคนี้จะเป็นพิธาจริงๆก็มีแนวโน้มที่จะสนับสนุนกีฬาทุกประเภทที่เป็นกีฬาของทีมชาติไทยก็เป็นได้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะผมอาจจะมีอะไรดีเกิดขึ้นในครั้งนี้ต่อไปและนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by Mano Broking Style ประจำวันที่1กรกฎาคม2566โดยชายผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับ